ณจุดรวมพลแห่งนี้เป็นจุดนัดพบที่พวกเรานัดรวมตัวกันคุณอย่าสุดทนกลับบ้านเรื่องการและท่าทางเราจะกินข้าวเช้าที่ร้านต้มไก่ตอนเช้านะครับสำหรับวันพักสดใสของวันเสาร์วันนี้นะครับหลายๆคนนะครับของเอ็มซีนะครับได้ชวนกันออกมาพันออกกำลังกายนะครับหมายตอนนี้คือกลางปู่ครับเราเดินทางตามถนนหมายเลข23ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในฤดูฝนต้นข้าวเขียวกระจีกลางทุ่งนาสองข้างทางทำให้เราได้สัมผัสความสุขที่สดชื่นอย่างยิ่งไม่นานนักเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายแรกเดี๋ยวครับจุดหมายแรกนะครับที่เรามาชมสถานที่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปจุดหมายที่สองครับก็คือการไปทานข้าวครับทานข้าวครับใกล้ๆเนี่ยครับหลายปีที่แล้วนะครับมันมองนี่เขาเคยเห็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีญาติพี่น้องมาแล้วก็มีโรงเรียนชาติกอยมาปฏิบัติธรรมพอดีจริงจริงวัดเดี๋ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปมันจะมีร้านขายของอยู่แล้วไปรออยู่ข้างบนครูสารต่อไม่งั้นราชการยังเอาผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงกับบอดายมาฟังกูแดงเนี่ยกูบ้านขวาวตั้งอยู่ในเขตตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชาวบ้านเรียกว่ากู่คูมหาธาตุที่นี่เป็นศาสนสถานประจำอโรคยสารหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณในพุทธศตวรรษที่18หรือเมื่อประมาณ800ปีที่ผ่านมาที่ผ่านการบูรณะแล้วสังเกตดูจากปูนข้างบนนะ
ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าบูรณะแบบอนาติโลซิสบูรณะแบบใช้วัสดุอื่นมาแทนวัสดุดั้งเดิมกู่แห่งนี้ทำด้วยศิลาแรงเป็นรูปประโจมสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นถึงยอด4วาความกว้าง2วา2ศอกภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา2องค์มีกำแพงทำด้วยศิลาแรงล้อมรอบโคปุระที่ตะวันออกมีประตูทางเข้าทางเดียวกรอบประตูและทับหลังทำจากหินทรายปรางกู่แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญในครั้งอดีตกาลปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามที่คุณไม่ควรพลาดเราลาจากปรางกู่แห่งนี้ท่ามกลางความสงสัยและความชื่นชมในความสามารถของบรรพบุรุษในอดีตที่เรารับประทานอาหารเสร็จได้เวลาเดินทางกลับฝนก็เริ่มตกโปรยอากาศเย็นสบายครับการปั่นจักรยานก็เริ่มมีรสชาติขึ้นทุกที10นาทีผ่านไปฝนเริ่มตกหนักสายฝนที่ตกกระหน่ำโคลนตมที่แปดเปื้อนตัวเราไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญต่อการปั่นจักรยานในครั้งนี้แต่ในทางกลับกันเราสมาชิกที่ร่วมทริปด้วยกันก็ได้รับความสุขสนุกสนานและมิตรภาพที่ยากจะลืมเลือนนี่นะครับเป็นทริปที่มีความสดชื่นมากนะครับในช่วงขากลับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเมื่อเราก็ปั่นมาได้สักระยะหนึ่งฝนตกนะครับผมก็เลยขออนุญาตปิดทริปที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้า
สวัสดีครับ